DFSK นั้นเป็นอีกหนึ่งแบรนด์จีนที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะครับแต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นน้องใหม่แต่ประการใดนะฮะเรื่องราวของเขาและเจ้า Gory i Auto คันนี้จะเป็นอย่างไรตามผมไปดูครับผมมีคำตอบให้DFSK นั้นเป็นหนึ่งในแบรนด์ของประเทศจีนนะครับอยู่ภายใต้เครือของตงฟงมอเตอร์ซึ่งคำว่า DFSK นั้นมาจากคำว่าตงฟงมอเตอร์และโซคอนนั่นเองนะครับโดยเขาเป็นแบรนด์ติดอันดับ1ใน10รถยนต์ที่ขายดีที่สุดในประเทศจีนส่วนในประเทศไทยนั้นก็นี่ฮะเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อทำตลาดในส่วนของรถ SUV โดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับบริษัทตงฟงมอเตอร์ที่เคยทำตลาดในประเทศไทยแต่ประการใดนะครับแยกบริษัทกันอย่างชัดเจนแม้จะมีเจ้าของเดียวกันก็ตามนะครับก็พอหอมปากหอมคอไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของ DFSK คราวนี้มาดูกันที่เจ้าตัวรถยนต์รุ่นแรกของเขาครับ Gory i Auto เป็นอย่างไรตัวรถนั้นมีลักษณะเหมือน SUV คล้าย MPVเพราะความจริงแล้วเขาคือ crossover ซึ่งเป็นการรวมกันของ SUV และ MPV นั่นเองคันนี้ผลิตจากประเทศอินโดนีเซียนะครับเปิดตัวในประเทศไทยขายด้วยราคา 959,000 บาทนะครับแต่ช่วงเปิดตัวอย่างนี้มีราคาพิเศษครับ 889,000 บาทส่วนจะยืนราคานี้ไปยาวนานแค่ไหนยังไม่มีคำตอบนะครับดีไซน์ภายนอกของGory i Auto นั้นผมขอใช้คำว่าเป็นหนึ่งในรถของสหประชาชาตินั่นเองนะครับแรงบันดาลใจของเขาถ้าดูเนี่ยด้านหน้าเนี่ยชัดเจนนะครับว่ามาจากแบรนด์ชั้นนำของค่ายแห่งดวงดาวจากเยอรมันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสายทั้งชุดสปอยเลอร์ล่างนะครับรวมถึงกระจังหน้าแบบนี้นะฮะด้านข้างเนี่ยครับดูแล้วก็ทรงคล้ายๆ SUV แต่ผมบอกแล้วว่ามันเป็น crossover เพราะว่าตัวนี้เป็นรถแบบ7ที่นั่งนั่นเองนะครับเส้นสายต่างๆนี่เขามีเหลี่ยมสัน2 3ชั้นเลยนะครับถามว่าสวยไหมแล้วแต่คนชอบครับในแง่ของการดีไซน์ตรงนี้ส่วนด้านท้ายนี่ครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากแบรนด์หลายห่วงโดยเฉพาะตัวดีไซน์ของเบ้าชุดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฝาท้ายนี่ครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะแล้วถ้าคุณคุ้นเคยใช้อยู่คุณจะเห็นได้ว่าเนี่ยส่วนตรงนี้ฮะการออกแบบโครงสร้างตัวถังชุดพวกนี้นี่คือแรงบันดาลใจจากค่ายเยอรมันสำหรับชุดกันชนหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์รวมอยู่ในตัวกันชนเลยแล้วก็ที่เห็นปลายท่อไอเสียแบบดูทรงสปอร์ต2ข้างนี้เป็นท่อไอเสียหลอกนะครับตัวท่อไอเสียจริงจะซ่อนอยู่ข้างล่างนี้นะครับสำหรับล้อไร้ยางนั้นเป็นขนาด18นิ้วนะครับยางเป็นยางไซส์ขนาด225/55R18นะครับเป็นยาง GT Radial นะซึ่งชุดนี้เป็นยางอินโดนะครับอย่างว่ารถประกอบอินโดส่วนเบรกนี่คือชุดหลังดิสเบรกด้วยก็ไซส์ดูแล้วไม่เล็กไม่ใหญ่ส่วนทางด้านหน้าก็เป็นดิสเบรกนะครับแต่ว่าไซส์เนี่ยดูแล้วใหญ่กว่าทางด้านหลังไม่มากเท่าไหร่นะฮะก็ส่วนจะเบรกได้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในช่วงของการทดลองขับนะครับสำหรับระบบช่วงล่างนั้นด้านหน้าเป็นอิสระแม็กเฟอร์สันสตาร์ทและด้านหลังนั้นเป็นแบบคานแข็งนะครับก็ปกติรถแบบนี้มักจะเป็นมัลติลิงก์บีมแล้วสำหรับหัวใจของเขานั้นเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินขนาด 1.5 ลิตรเทอร์โบนะครับพิกัดกำลังอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดสูงสุด220นิวตันเมตรครับสำหรับกุญแจนี่ก็หนักมือดีแล้วดูดีไซน์ฮะคุ้นตาไหมแหมสำหรับการออกแบบภายในนั้นขออนุญาตเดาว่าคนที่ดีไซน์นะครับเขาจะต้องเป็นสาวกเป็นเหล่าบิมเมอร์อย่างแน่นอนนะครับเพราะอะไรครับเพราะทันทีที่คุณได้เห็นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฮะมันชัดเจนมากครับว่าคล้ายกับแบรนด์รถยุโรปแบรนด์หนึ่งส่วนคุณภาพของวัสดุนั้นก็โอเคนะดูแล้วก็ไม่ได้ดูลูกชีพไม่ได้ดูถูกดูมีคุณภาพนะครับหนังยังโอเคหนังดูเนียนดีอาจจะไม่เท่าแบรนด์ยุโรปนะสูสีกับแบรนด์ญี่ปุ่นพอได้อยู่
แล้วก็ไม่ด้อยเลยผมบอกเลยโดยเฉพาะปุ่มต่างๆพวกนี้ครับบรรดาปุ่มนี่เฮ้ยผิวสัมผัสดีมากครับส่วนปุ่มตรงกลางตรงนี้ครับก็พลาสติกก็โอเคนะอยู่ในเกรดที่ใช้ได้ดีจะมีแค่ส่วนของหัวเกียร์เนี่ยที่ผมจับแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็โดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนเกียร์นะครับมันดูขัดๆนิดนึงนะครับลองติดเครื่องกันดูครับนี่ฮะในส่วนของตัวหน้าปัดนะครับก็จะเป็นหน้าปัดแบบอนาล็อกแล้วก็มีจอแสดงผลตรงกลางเล็กๆนิดนึงเป็นจอแบบดิจิตอลแต่ว่าแสดงผลอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับได้แค่ความเร็วแล้วก็แรงดันลมยางแล้วก็ระยะทางวิ่งแค่นี้เองครับสำหรับตัวฟังก์ชันต่างๆที่มีให้ก็ประมาณนึงนะครับไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีทั้งที่ใช้งานได้และใช้งานไม่ได้นะครับอย่าง Voice เนี่ยใช้งานได้ต้องสั่งการด้วยเสียงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับแล้วก็มีกล้อง360องศาตัวนี้ดีชอบจออาจจะไม่ค่อยละเอียดมากนักแต่ว่าก็เห็นชัดดีนะครับนี่ฮะแล้วอะไรที่ใช้ไม่ได้ครับ Navigator ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับเรียนตามตรงว่าผมได้ลองขับมาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วถ้าใครได้ดูคลิปเก่านะครับเขาสัญญาว่าอาทิตย์หน้ามันจะใช้ได้ซึ่งหมายถึงวันเนี้ยที่เราถ่ายอยู่เนี่ยมันจะใช้ได้แต่ว่าเมื่อเราเอามาแล้วเนี่ยครับมันก็ยังใช้ไม่ได้นะครับอีกฟังก์ชันที่มีแต่ว่ายังใช้งานไม่ได้นั่นคือตัว Easy Connect นะครับนี่นะครับรอสักแป๊บนึงฮะให้เขาทำงานนิดนึงเนี่ยฮะในส่วนของ iPhone Wi-Fi นะเชื่อมต่อได้นะครับแต่ไม่สามารถแสดงผลไม่สามารถสั่งการไม่มันทำอะไรไม่ได้เลยครับมันได้แค่เชื่อมต่อเท่านั้นเองนะครับถัดมาในส่วนของ Android USBอันเนี้ยก็เชื่อมผ่าน USB นะครับแล้วก็จะดึงไฟล์เสียงมาได้ส่วนอื่นๆไม่สามารถใช้งานได้นะครับตัวเบาะนั่งเนี่ยครับผมนั่งแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างแข็งนะครับคู่หน้านะครับได้เบาะไฟฟ้าฝั่งนี้ได้ปรับได้6ทิศทางส่วนฝั่งผู้โดยสารปรับได้4ทิศทางตัวเบาะตรงช่วงกลางเนี่ยครับก็โอบกระชับดีให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตนะครับแต่ว่าช่วงบนเนี่ยผมกลับไม่ชอบนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไหล่ผมล้นไปตัวเบาะมันแคบเกินไปสักหน่อยนึงนะครับเบาะนั่งทางด้านหลังก็กว้างขวางดีนะครับแล้วก็แข็งฮะนี่ปรับเอนได้โอเคนี่นะครับไม่ใช่อย่างนี้สิไม่สิอย่างนี้จะนั่งสบายได้ยังไงต้องอย่างนี้ครับอ่ะอย่างนี้สบายมีแอร์หลังด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปลองเข้าไปนั่งทางเบาะหลังกันดูนะครับก็ต้องเปิดนี้ฮะโอ้ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับแล้วก็เวลาจะเข้าก็จะต้องปีนกันสักนิดนึงนะครับในการเข้าแล้วก็ถ้านั่งแล้วเนี่ยนะครับก็โอเคนะเบาะแข็งเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันหมดแล้วก็พื้นที่พอมีอยู่แต่ทีนี้เราจะยกไม่ได้อ่ะมันจะพับได้แค่นี้นะครับถ้าจะพับเบาะให้มาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับต้องมีอีกคนนึงนะครับคอยเปิดปิดยกจากภายนอกนะครับแล้วก็เวลาถ้าเราจะลงก็แน่นอนครับต้องมีอีกคนนึงเปิดให้นะครับเราจะไม่สามารถทำลงได้ด้วยตัวเองนะครับเกิดกรณีอย่างนี้นะฮะก็ดูลำบากนิดนึงครับก่อนจะขับนะครับมีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ลืมไปเสียมิได้เลยนะครับสำหรับรถแบรนด์จีนทุกแบรนด์นั่นคือใช่ครับซันลูฟและนี่คือซันลูฟที่ใหญ่มากๆนะครับป๊าบไฟฟ้ากดง่ายแน่นอนครับซันลูฟมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับชอบไหมผมชอบมากๆครับซันลูฟแบบนี้ลักษณะนี้ชอบเลยเป็นอีกหนึ่งออปชันที่ถ้าให้เลือกผมซื้อผมสั่งผมใช้แต่ข้อเสียของมันคือร้อนครับก่อนที่เราจะไปทดลองขับนะครับเรามาทดลองนั่งกันดูซะก่อนนะครับขาดเข็มขัดกันสักนิดนึงนะครับรถได้ออกตัวไปแล้ว
ถามว่านั่งสบายไหมสำหรับผมไม่ค่อยชอบแต่น้องอีกคนหนึ่งที่นั่งมาก่อนหน้านี้ที่ผมขับนะครับเขาบอกสบายนะเขาชอบนะอันนี้ก็ความเร็วอยู่ที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคเลยสะเทือนน้อยเอออันนี้คือรถอ่ะมันอยู่ในโทนนุ่มๆเออนั่งได้สบายแต่ถามว่าแรงเหวี่ยงไหมเข้าโค้งเนี่ยเออก็เหวี่ยงอยู่นะตอนนี้ขึ้นมาประมาณร้อยหนึ่งแล้วนะครับมันมีจุดที่ต้องเหนือต้องโค้งโหพอกดคันเร่งนี่เสียงท่อนี่ผมได้ยินชัดมากเลยนะเสียงข้างหลังอ่ะโหเดี๋ยวขอไปนั่งทางด้านหลังแถวสุดท้ายให้รับรู้ความรู้สึกกันสักนิดนึงครับและนี่คือการทดลองนั่งเบาะนั่งแถว3นะครับเฮ้ยนั่งได้นะขาไม่ชันมากนะครับถือว่าโอเคแต่ทัศนวิสัยเนี่ยคุณต้องมองไปข้างหน้าอย่างเดียวนะทัศนวิสัยมีกระจกทางด้านข้างตรงนี้ดูเหมือนใหญ่แต่จริงๆแล้วไม่ใหญ่แนะนำว่าให้มองไปทางด้านหน้าอย่างเดียวไม่มีแอร์นะครับโซน3ตรงนี้นั่งเหมือนประหนึ่งลูกเมียน้อยโอ้ยเหวี่ยงอย่างนี้ตายแล้วเออเหวี่ยงนิดนึงนะครับแรงสะเทือนเนี่ยมาเต็มโหสะเทือนกว่าเบาะนั่งแถว2ค่อนข้างเยอะเลยครับท่านผู้ชมเยอะรับรู้ได้ถึงสิ่งที่อยู่กับล้อรถแล้วมันกระเด้งขึ้นมาเนี่ยครับอันนี้โหถ้าวิ่งทางถ้าทางยาวๆเนี่ยถ้าไม่ใช่ถนนเรียบๆเนี่ยผมว่าไม่ไหวนะบอกเลยเข้าสู่ช่วงของการทดลองขับนะครับอย่างเป็นทางการก็เรียนกันตามตรงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มีอยู่แล้วคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยปัญหาทางด้านเทคนิคคือยางไม่กลมนะครับก็เลยมีการเปลี่ยนยางชุดใหม่มาให้นะครับยังเป็นยางยี่ห้อเดิมนะซีรีส์เดิมแต่เป็นชุดใหม่แล้วก็จากที่ได้ทดลองขับมาในเบื้องต้นอาการสั่นที่เคยเจอเมื่อวิ่งด้วยความเร็วสูงเกินกว่า120กม.ต่อชั่วโมงนั้นหายไปนะครับในส่วนของตัวการขับขี่ครับตัวเนี้ย150แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุด220นิวตันเมตรไม่อืดนะใช้ถ้าใช้คำว่าอืดเนี่ยก็ดูใจร้ายกับเขาเกินไปผมว่าพอดีตัวรถอาจจะหนักถึง 1,570 กิโลกรัมนะครับแต่ว่าได้เครื่องยนต์ตัว 1.5 ลิตรเทอร์โบตัวนี้มาก็โอเคเพียงพอครับเพียงพอกับการใช้งานในลักษณะของครอบครัวนะครับอัตราเร่งเวลาลอยตัวเป็นยังไงนี่ครับผมกดให้นะครับมันจะค่อยๆ ขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์มานะครับได้ยินค่อนข้างชัดเนี่ยจาก80มาถึง100มันก็จะค่อยๆขึ้นตามสไตล์บุคลิกของเกียร์ CVT นะครับที่ความเร็วต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ถือว่าดีเลยสบายสบายรถมาในโทนนุ่มนวล นะครับถ้าเกินกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปก็ยังพอไหวอยู่ถ้าเกิน120ไปจนถึงช่วง140 140เนี่ยคือตันและตรงช่วงนั้นจะรู้สึกว่าค่อนข้างลอยนิดนึงนะครับน้ำหนักเบรกตรงนี้ถือว่าเป็นหัวข้อสำคัญครับถ้าใครได้ดูคลิปเดิมของผมจะรู้ว่าผมว่ามันเบรกไม่อยู่เบรกนั้นมันค่อนข้างลึกครับต้องกดหนักๆหน่อยถ้าหนักเกินไปมันก็จะหัวทิ่มเพราะฉะนั้นมันจะหาจุดบาลานซ์ค่อนข้างลำบากนิดนึงครับเวลาที่เราขับไปเจอเนินเจอหลุมยิ่งถ้าคอสะพานเนี่ยฮะขับขึ้นไปด้วยความเร็วปกติทั่วไปนะครับเฮ้ยมันแข็งอ่ะมันปึ้งเลยอ่ะค่อนข้างแตกทั้งที่ช่วงล่างอ่ะนุ่มนวลเวลาถ้าขับลอยๆทางเรียบๆสบายเนี่ยนะฮะที่ขับอยู่เงี้ยก็นุ่มนะส่วนน้ำหนักพวงมาลัยเฮ้ยอันนี้ดีผมชอบคือจะมีระยะฟรีแบบนี้ครับเนี่ยมันไม่ปื๊ดทันทีผมว่ามันเหมาะกับการขับทางยาวๆได้นะครับยิ่งถ้าขับความเร็วสูงพวงมาลัยจะหนักมือขึ้นตรงนี้ดีครับบทสรุปส่งท้ายคันนี้ตอบโจทย์ตรงไหนตอบโจทย์รถในสไตล์ของครอบครัวครับเป็นรถแบบ7ที่นั่งนะครับได้ไซส์ใหญ่แต่สุดท้ายอยู่ที่ความมั่นใจในแบรนด์อยู่ที่ความมั่นใจในศูนย์บริการหลังการขายส่วนตัวของผลิตภัณฑ์นั้นก็เป็นดังที่ผมว่าไปนะครับลักษณะตอบโจทย์ตรงจุดนี้คือ
สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่คุณตัดสินใจเลือกนะครับเชื่อถ้าคุณเชื่อมั่นคุณซื้อได้แต่ถ้าไม่เชื่อก็กลับเข้าไปในส่วนของตัวแบรนด์ที่คุณให้ความเชื่อมั่นตรงนั้นครับได้อยู่ขอให้ถูกเซ็นเซอร์